ยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานตลาดนัดวิชาการการนัดความรู้สู้หมอกควันซึ่งทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1ถึง3จัดขึ้นที่สวนสาธารณะหนองบวกหาจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมดำเนินรายการ Talk to Top Green Together Volume 2 Top ชวน Talk การสื่อสารปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือด้วยการจัดกิจกรรมงานตลาดนัดวิชาการการนัดความรู้สู้หมอกควันครั้งนี้ค่ะมีน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปแล้วก็มีสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิองค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆทั่วทั้งภาคเหนือมาเข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะภายในงานก็มีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ในรูปแบบตลาดนัดวิชาการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าจากฐานการเรียนรู้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แนวทางและช่องทางในการดำเนินงานแล้วก็รายงานแจ้งเตือนสถานการณ์เข้าสู่ช่วงวิกฤตอีกทั้งเป็นการสร้างความตระหนักให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมเฝ้าระวังและจัดการปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของประชาชนรวมถึงเพื่อทราบแนวทางในการป้องกันตนเองเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะวิกฤตและเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพอากาศและฝุ่น PM 2.5 รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ